ตลอดไปทั่วไหนฮะมาดูดิทำแบบไหนแก๊สอ่ะเขาใส่กันแบบไหนอ่ะเชยควรเท่าทำควรเท่าทำเป็นหมดแล้วเย็ดได้แผลกูร้องโอ้ยหน่อยสิโอ้ยเจ็บอะไรเนี่ยต้มน้ำร้อนก่อนต้มน้ำร้อนก่อนร้องแบบนี้เขาเรียกว่าเจ็บอะไรอ่ะเจ็บหามน่าเกลียดมากครับมาถึงแล้วนะครับมาถึงสดๆร้อนๆเลยนะครับมาเอาตรงนี้แหละครับใกล้เคียงที่บักแจ็คเคยกางนะครับตรงนี้ครับเพราะว่ามันมุมสวยอ่ะมุมสวยครับแล้วก็สะพานแขวนก็อยู่ตรงนู้นนะครับสะพานแขวนก็อยู่ตรงนู้นก็มันก็ไม่ไกลเราเดินไปได้ตรงนี้เองแล้วห้องน้ำก็อยู่ตรงนี้ครับอันเนี้ยจริงๆเพิ่งวางๆแม่เนี่ยครับอากาศกำลังดีเลยครับเดี๋ยวบักแจ็คกางเต็นท์กันเน้อนี่ครับบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินงามนะครับท่านผู้ชมอากาศดีด้วยเลยเหมาะด้วยเลยสบายด้วยเลยนั่นพอเนี่ยตอนเย็นๆนะครับท่านผู้ชมกินข้าวกินอาหารแล้วก็นั่งดูที่ปลามันโดดขึ้นเหนือผิวน้ำด้วยนะสวยสวัสดีครับไบเกอร์ตลอดครับบ่าวแจ็คออกมาซื้อกับข้าวไว้กินตอนเย็นนะครับท่านผู้ชมก็เห็นบรรยากาศตรงนี้มันน่านั่งขนาดนี้นะครับเป็นร้านอาหารนะครับตามสั่งแล้วก็พวกส้มตำอะไรเนี่ยก็เลยเดินมาดูคอยอาหารนะครับคอยเมนูอาหารเอาไปกินที่อุทยานนะครับอุทยานเขาก็ให้แค่ต้มมาม่านะกินกาแฟเหลือได้นี่ครับนี่ก็วิถีชาวบ้านที่อยู่ริมอ่างนะครับอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานเนี่ยแค่นี้น่านั่งเชียวทำจะสวยเลยเวลาเปิดไฟมาโรแมนติกขนาดเลยนะครับโรแมนติกขนาดแต่เสียดายขึ้นอย่างนี้แหละครับชอบครับ
แค่นี้ก็สุขใจแล้วนะครับท่านผู้ชมได้เห็นไฟสลัวสลัวอย่างเงี้ยครับท่านผู้ชมมันตึงเหมาะบัดเจื้อนะท่านผู้ชมบัดเจื้อนะท่านผู้ชมขับรถมาแหละขับรถมากลางเต็นท์แหละแล้วท่านผู้ชมจะรู้คำตอบเองว่ามันงามงามงามแตะงามว่าพอนี่หรอพอนี่หรอนี่อ่ะเศษไม้เหมือนตัวเลยนี่ครับเราจะเอาไปฉายมาด้วยโอ้โหอันนี้อยู่ตรงกลางสะพานนะสะพานแขวนนะท่านผู้ชมมาเดินมาเดินมาเดินมาดีๆเดี๋ยวมือถือหล่นนะหล่นลงเอาไม่ได้นะมาไม่มาเดินครับบรรยากาศ 6:44 ตอนเช้านะครับท่านผู้ชมที่แก่งกระจานนะครับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานตอนเช้านะครับกับบรรยากาศเย็นๆสวยๆงามๆนะครับเหมาะขนาดพอนั่นกะโอ้โหสุดยอดของความงามนะครับอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็สุดยอดหมดเนาะบ่าวแจ็คนี่นะแต่มันงานแต่รู้ท่านผู้ชมก็พอนี่กะอันนี้ขนาดอยู่ในเต็นท์นะครับฝืนตัวเองตื่นนะครับเพื่อที่จะเก็บภาพบรรยากาศงามๆ มาฟังท่านผู้ชมนะครับเนี่ยเงียบสงบขนาดเลยได้ยินแต่เสียงนกเสียงกาเดี๋ยวเปิดดูบรรยากาศข้างนอกแป๊บนึงเนี่ยเนี่ยสะพานแขวนสวยงามครับเราจะพาท่านผู้ชมมาเดินสะพานแขวนตรงนี้นะครับเนี่ยครั้งก่อนเราจะก็มาทำคลิปนะครับครั้งหนึ่งนะครับก็มาเดินสะพานแขวนด้วยกันนะครับตามเราแจ็คมันด้วยครับนี่มีเจ้าด่างเจ้าลายเป็นเพื่อนเรามาด้วยกัน2ชีวิตนะครับอีตัวนี้มันชอบเล่นเนี่ยเจ้าด่างลายเนี่ยลายเสือเนี่ยละลิกละลียังไงก็ไม่รู้อีตัวนี้เนี่ยเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะมันเสียงอะไรอยู่ข้างบนวะเออครับมาถึงขั้นหนาวมากนะครับอากาศมันแบบอยู่ในห้องแอร์ประมาณ23องศาประมาณนั้นนะครับเหมาะงวดก่อนนะครับบ่าวแจ็คนำมานะได้แค่ครึ่งทางเนาะได้ครึ่งทางของสะพานแขวนเพราะว่าครึ่งทางอีกครึ่งทางอะเขาปิดเขายังไม่ให้เข้าไปถึงขั้นในเขาตรงนู้นนะครับเห็นว่าเขาตกแต่งปรับปรุงเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงเห็นเจ้าหน้าที่ว่าฝั่งนู้นอะตรงเขาตรงกลางเกาะกลางอะมีลิงด้วยครับท่านผู้ชมแล้วบอกจะไปคนเดียวนี่จะกล้าไปหรือเปล่าไม่มีใครมาเลยนอกจากอีด่างตัวนั้นตามมานะมาด่างมาแล้วชื่ออะไรไม่รู้ตั้งชื่อมันชื่อด่างเลยเพราะว่าตัวมันดังๆลายๆโอ้โหตอนกลางคืนหลับสบายขนาดเลยอะเสียงเงียบเสียงบดังสักเท่าใดนะครับได้ยินเสียงนกร้องประมาณนั้นนะครับโอ้โหวิ่งดีกว่ามั้งวิ่งวิ่งดีกว่าอ
วิ่ง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 นี่ครับเรามาอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้ก็คือเกาะนะครับเอาเซ็กปูหอบเลยนู่นเนี่ยครับเกาะตรงนี้ครับท่านผู้ชมเมื่อก่อนยังเขายังปิดปรับปรุงเนาะก็เลยอยากจะมาสำรวจเห็นเจ้าหน้าที่ว่าเกาะตรงเนี้ยมีลิงด้วยเออแต่ไม่รู้จะบอกจะยังไม่เห็นลิงนะตรงนี้ก็เป็นปั่นจักรยานได้ด้วยวู้ดังนั่นเห็นเจ้ากระรอกวิ่งข้ามถนนดีสวยนู่นบาร์แจ็คไอ้กลางเต็นท์อยู่ฝั่งนู้นแถวอ่างเก็บน้ำตรงนี้อ่างเก็บน้ำแถวนี้เขามีกิจกรรมเช่าเรือขับรอบอ่างด้วยนะครับไม่รู้ราคาเท่าไหร่ลืมแล้วครับโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวก่อนมาที่เกาะตรงนี้ขออนุญาตนะครับเจ้าตี้เจ้าตางขออนุญาตมาเดินเล่นตัวเนอร์มาคนเดียวมาคนเดียวมันก็ตื่นเต้นอยู่อย่ามีอะไรเด้อเอเราจะเดินรอบเกาะไปเลยดีไหมว่าฝั่งนู้นมันมีอะไรบ้างเนาะแต่ที่แน่ๆมันกว้างเปล่าไกลหรือเปล่าโอ้ยอยากจะนอนต่อที่นี่อีกสักคืนเรื่องของเรื่องขี้เกียจเก็บเต็นท์มีสะพานแขวนอีกอันหนึ่งก็เสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมมีสะพานแขวนตรงนี้อีกอันหนึ่งมาครั้งนู้นยังไม่เสร็จนะครับเจ้าหน้าที่เขาบอกนะอ๋อล้อมรอบเกาะนี้ตรงนี้มันก็จะเป็นเกาะ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 ไงครับโอ้ถ้ามีสะพานทำสะพานไปข้ามทุกเกาะทุกเกาะคงจะดีเนาะจะได้มีกิจกรรมเดินออกกำลังกายแต่รู้สึกว่าสะพานตรงนี้จะเปิดแค่ตรงเนี้ยฝั่งนู้นไปไม่ได้เห็นมีป้ายกั้นอยู่นะครับเขาอาจจะโยกย้ายตัวลิงปกติลิงมันจะอยู่ตรงเกาะนี้แล้วเขาคงจะย้ายไปอยู่ให้ไปอยู่ฝั่งนู้นเพื่อที่ไม่ให้มันมาตรงเนี้ยน้ำมันใสอ่ะมาอยู่ตรงก่อนนี่น้ำใสด้วยนี่นี่เสียดายแอร์ตรงนี้เขาไม่ให้ได้บินโดนเนาะแล้วก็โกโปก้า360เบาแจ็คแบตดันหมดอีกเออหาละเบื่อเลยไม่ได้ภาพมุมสวยๆมาฝากท่านผู้ชมเลยเอาใช้อันนี้แหละโกโป8นี่แหละถ่ายโอเคเบาแจ็คก็เดินรอบเกาะจนได้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่ถึงว่าจะไกลขนาดมากเอ้ยปล่อยปากก็ไม่ได้ไกลมากนะครับก็โอเคเดินได้กำลังกายเลยนะครับสรุปแล้วนะครับมาตอนนี้เบาแจ็คได้มาสัมผัส2สะพานแขวนนะครับไม่ใช่สะพานแขวนอันนี้อันเดียวนะครับเราต้องเดินนะครับเดินอ้อมเกาะตรงนี้ไปเราก็จะไปเจอสะพานแขวนอีกสะพานแขวนหนึ่งนะครับเรามาต้มกาแฟกันครับตอนเช้าครับกินกาแฟเสร็จมีมาม่าต่อเป็นอาหารเช้าไปเลย
กับบรรยากาศแบบเนี้ยครับบรรยากาศแบบนนัวเดี๋ยวก่อนแกะแก๊สก่อนเย็ดแม่งเหรอเหี้ยไอเตาแก๊สอ่ะอันเก่าเบาแจ๊กพังไปแล้วนะก็เลยเอาตัวใหม่มาตัวใหม่มาเอาแบบไม่มีสายไอตอนที่มีสายอันเก่าของเบาแจ๊กอ่ะมันรั่วก็เลยไม่เอาดีกว่าเอาแบบไม่มีสายมันจะดีกว่าเนี่ยมีบานดอกบัวด้วยนะบานดอกบัวเขามีตั้งนานแล้วเดี๋ยวแกะแก๊สจะแดกเอ้ยจะแดกจะกินหรือเปล่ากาแฟอ่ะทำดีๆอย่าบ่นไม่ได้บ่นทำไปเถอะจะประกอบให้คนธรรมะธรรมโมโอ้โหธรรมะธรรมโมนี่พุทธนะอันนี้ต้มน้ำร้อนด้านนี้แก้วกาแฟของเรานี่แก้วกาแฟของเรามี2ใบไม่หันมาดูดิทำแบบไหนแก๊สอ่ะเขาใส่กันแบบไหนอ่ะเชยคนเท่าทำคนเท่าทำเป็นหมดแล้วเย็ดไม่ได้แผลแค่เจ็บร้องโอ้ยหน่อยสิโอ้ยโอ้ยเจ็บอะไรเนี่ยจะต้มน้ำร้อนก่อนต้มน้ำร้อนก่อนร้องแบบนี้เขาเรียกว่าเจ็บอะไรอ่ะเจ็บหามน่าเกลียดมากทำให้เรียบร้อยกินกาแฟสัก5แก้วกินกาแฟเอาไอ้อะไรนะกบไอ้จะต้มเผื่อน้ำมาม่าป่ะใช่เคยกินมาม่าด้วยใช่ไหมใช่ถุงมาม่าไปหยิบมาที่รถอ่ะเดี๋ยวก่อนเราซื้อมาม่าโอเคเร่งแก๊สหน่อยโอเคเดี๋ยวคอยน้ำเดือดกันนะครับเดี๋ยวโอเคตอนนี้บ่าวแจ็คก็เตรียมมาม่าเตรียมกาแฟเนาะเตรียมกาแฟไว้ใส่ชามนี้อันนี้คือมาม่าอันนี้ก็คือพวกกระปุกกาแฟที่บ่าวแจ็คพกมาจากบ้านเนาะแล้วก็ไอ้ที่สีเขียวๆอันนี้มันคือเนสเวต้านะครับรสดั้งเดิมนะครับมันเป็นแบบคล้ายๆอาหารเสริมครับอาหารที่ว่ากินแล้วอิ่มท้องอ่ะคือพอช่วยได้ให้อิ่มท้องเนาะเวลาเราหิวข้าวนะถ้ายังไม่มีอะไรเราก็ใช้ตัวนี้มันคล้ายๆเป็นแบบพวกข้าวโอ๊ตอ่ะข้าวโอ๊ตนี่แหละครับคือแพ็คเกจของบ่าวแจ็คที่พามาด้วยนะครับคือที่เราจะเอามากินมาทำมาต้มกินอะไรตรงนี้ครับแล้วก็มีกระทะด้วยนะกระทะไว้สำหรับปิ้งหมูปิ้งกระทะอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ซื้อหมูมาอดไฟท่านผู้ชมอาจจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าไฟเบาแจ็คนี้เป็นไฟล่องหนนะครับ นี่อีแม่ก็นั่งอยู่ข้างในนะครับอีแม่คอยกำกับนะครับผู้กำกับนะครับโปรดิวเซอร์ของเรานะครับเงียบกริบเลย โอเคนะครับเดี๋ยวเบาแจ็คกินมาม่ากินกาแฟเผื่อให้ท่านผู้ชมนะครับแวบนี่ครับพร้อมเร่งแก๊สอีกสักหน่อยนี้ไปเลยมันจะได้เร็วๆที่ I love you เนี่ยเห็นเงาเบาแจ็คเปล่าถ้าตอนที่เทศกาลคนเต็มแล้วก็จะเบียดกันน่าดูมากมั้ยไม่เบียดหรอกเขาก็จำกัดไม่เบียดในสถานที่เยอะแยะช้อนปฏิกอยู่ไหนไม่ได้ไม่เป็นไรประตูไหมอันนี้ก็ได้ประตูบนได้แต่มันจะเป็นยังไงเกล็ดล้างใช่ไหมล่ะไม่เป็นไรเราเอามาเราต้องมาใช้อยู่แหละอ๋อโอเคใช่ละช้อนนั่นมาเก็บเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับบายบายอุทยานแก่งกระจานนะครับกางเต็นท์ตรงนี้เบาแจ็คก็จะออกเดินทางต่อได้นะครับไปแล้วเนอะตามเบาแจ็คไปเนอะท่านผู้ชมแหวะ